ี้เราก็มาคุยกันครับเราจะทำร้านไก่ร้านกุ้งสดที่ถอดจากเขื่อนแม่เอ้ยจากไหนนะกาฬสินธุ์นะครับเขื่อนลำปาวนี่คือว่ากุ้งที่นำเข้ามาจากจังหวัดกาฬสินธุ์นี่เป็นแค่ไปดูนะว่าชื่อร้านชื่ออะไรไม่แน่ใจน่าสนใจตอนนี้เรามาดูของร้านกุ้งสดครับหลังจากที่เราไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรอยู่ตรงข้ามปั๊มเชียวครับสังเกตง่ายๆถนนมีแยกเมืองใหม่เลยมั้ยก็จะมีกุ้งสดนะครับอิมพอร์ตมาจากเขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์ครับก็จะมีอยู่2ไซส์นะตอนนี้ก็มีไซส์350ครับไซส์350ก็มีบริการเผาฟรีนะครับรสชาติบริการไม่ฮิปไม่ฮิปไม่ฮิปแต่แกงยากไม่ฮิปไม่ไม่ฮิปพอดีแล้วโมนะเอาที่ไม่ยากเองครับขอขาดทิปอะไรทิปขอหลักแกงไม่ยากยอดครับส่วนครับยังดิ้นอยู่เลยก็แข็งเงยได้ครับเอาไม่บอกหน้าที่ไปเลยตอนนี้ก็กลางเคสแล้วใกล้จะสุกแล้วแหมนิดนึงใช้เวลากี่นาทีพี่ประมาณ10นาทีครับนั่งรอแป๊บเดียวมาแบบนั่งรอแบบชิวๆครับบรรยากาศช่างใจตรงข้างของปั๊มเชลครับขอย้ำอีกทีเกณฑ์ง่ายๆข้างๆขนส่งนะเลยมาปั๊มเชลที่มีตรงข้ามเลยครับอันนี้เราซื้อในไซส์ราคา450บาทนะไซส์ใหญ่ของร้านครับมี2ไซส์ให้เลือกฮะ350กับ450ครับรอแป๊บเดียวไม่ถึงประมาณ10นาทีไม่ถึง10นาทีด้วยครับแล้วก็มาพร้อมกับจิ้มรสเผ็ดของร้านนะฮะออนพันธุ์กุ้งสดอันนี้ก็จะเป็นสูตรของทางร้านวาซาบิอันนี้เขาบอกวาซาบิเอามารวมกับน้ำจิ้มนี้กลายเป็นวาซาบิอันนี้น้ำจิ้มออริจินอลของร้านอันนี้เป็นสูตรของทางร้านเดี๋ยวมาลองชิมกันดูว่าน้ำจิ้มสูตรเด็ดทางร้านนี้จะเด็ดแค่ไหนกันครับมาครับต้องเสียงชิมให้ผมจัดให้ก็ได้อ่ะวันนี้เราก็ได้ชิมกุ้งอันโอชะรสเด็ดของร้านอาหารกุ้งจากเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากที่ตากล้องผมได้ชิมไปเขาก็บอกว่าโอเคนะเพราะว่าผมเองก็แพ้กุ้งกินกุ้งไม่ได้ก็เลยเป็นหน้าที่ของออฟไปอันนี้ก็ฝากร้านกุ้งสดคอนพันนะฮะขอบคุณพี่อุ๋ยในการให้เรามารีวิวครั้งนี้ครับค่ะขอบคุณค่ะก็เรียนเชิญได้นะคะที่คอนพันกุ้งสดนะคะตรงข้ามปั๊มเชลนะคะจะยืมเยื้องกับบขส.นะคะขอบคุณอาหารนะคะเบอร์โทร